สวัสดีเพื่อไปสัตว์ทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์3ข้อกฎหลักในการเทรดที่ทําให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นแน่นอนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า3ข้อนี้ไม่ใช่เทคนิค3ข้อนะคือเทคนิคเนี่ยมีข้อเดียวนะครับเทคนสอข้อเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เราต้องไปปรับใช้แล้วมันสามารถช่วยควบคุมการเทรดของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือลดความเสี่ยงของเทรดลงนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker กก Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJOP นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเราไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเเยนคครบบทุาาาาววลดดดแแสๆชมข้ิ การเทรดแบบสไตล์การาฟปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสองทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook m j o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี<ๆ>้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองส,สรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ การเทรดฟอเร็กแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยมีกําหนดไมล์เซตไหมว่าเฮ้ยเทรดเนี้ยฉันพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่สมมุติพอร์ตเรานะครับอยู่ที่1,000ดอลลาร์แล้วเปิดวันวันนี้มานะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำไรครับเราก็มานั่งวเคอ์กราฟเห็นกราฟขึ้นปุ๊บเราก็กดบายเลยถ้าโดนในเซลปุ๊บเราก็ซึมซึมเศร้าๆนิดนึงแล้วก็หาจังหวะเล่นถัดไปผ่านกันไม่ถึง5นาทีกดบายอีกแล้วซึมอีกเพราะเสียอีกไม่ถึง5้านาทีกดอีกแล้วนะครับเปลี่ยนจากบายเป็นเซลแล้วทีนี้กราฟวิ่งขึ้นอี เราก็จะเสียสุทธิเนี่ยผมว่าตีประมาณนะสักเอาแบบเวอร์เลยนะครับประมาณ3 0 0ดอลลาร์นี่คือขั้นพื้นฐานนะครับบางท่านพอแตกแล้วก็มีจะเห็นว่าถ้าสมมติเราเปิดวันมาด้วยการที่ไม่มีการกําหนดความเสี่ยงนะครับว่าเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่เมื่อเราเสียแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับอะไรของเราจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าสมมุติเราเปิดวันมาต่อให้เราจะพอเท่าไหร่ก็ตามเอาแบบตัวเลขกลมๆง่ายๆ $100 ดอลลาร์นะครับถ้าสมมุติพอเราแค่นี้ เราต้องถามได้ก่อนว่าโอเคถ้าวันนี้ฉันติดลบ5ดอลลาร์ถ้าคำตอบคือไม่โอเคให้เราเนี่ยลดลงมาอาจจะเหลือสัก2.5ดอลลาร์ 2. ทีนี้หลุมพางของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวเลขที่เราตั้งมาตอนแรกทุกครั้งเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดูแบบว่าเรารับได้แหละแต่ชีวิตจริงแล้วนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยเราจู้สึกว่ามันเยอะมากมันจะรับไม่ได้เพราะ,ะนั้นผมแนะนำว่า เมื่อเราตั้งตัวเลขมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่สมมติจะเป็น10ดอลลาร์ก็ได้นะครับจาก100ดอลลาร์เนาะวันนี้เราพร้อมจะเสีย10ให้เราหันครึ่งเหลือ5เสร็จแล้วมานั่งงส่วนทีนึงว่าถ้าสมมุติตอนนี้เลยนะเราเข้าเทรดทันทีเนี่ยเปิดกราฟตอนนี้ดูเลยเรากดเซลล์ปุ๊บเรารอไปครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ต้องกดจริงๆนะฮะกดปุ๊บรอครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ากราฟไป,ไปถูกทางเราได้เท่าไหร่ถ้ากราฟไปผิดทางเราเสีย5ดอลลาร์เราจะรู้สึกยังไงให้ลองเอาตัวเองเนี่ยไปอย,ยาก นะครับมันต้องมีวินัยต้องมานั่งดูแบบนี้ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าโอเค5ดอลลาร์วันนี้เราถ้าเราเสียจริงๆแบบเมื่อกี้ถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นเรากดเซลล์แล้วมันเสียจริงๆเราไม่รู้สึกอะไรมากพรุ่งนี้ครับเปิดกราฟมามากําหนดไว้เหมือนเดิมวันนี้พร้อมๆจะเสีย5ดอลลาร์แต่จากเดิมที่เมื่อวานเราเข้าแบบไม่ต้องเข้าจริงๆวันนี้เรามาเข้าเทรดจริงๆเรามากดเซลล์ดูถ้ากราฟวิ่งลงยินดีด้วยแต่ถ้ากราฟวิ่งขึ้นเต็มที่ก็จะเสีย5อลลาร์เก็ต้อองาคความิดแบบเมื่อววาานม่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีนะครับนี่คือกฎข้อแรกที่ต้องทําให้ได้คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ในวันนี้ข้อถัดมาครับก็คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ของพอร์ตคือข้อนี้มันจะอิงกับข้อที่1น,นะเมื่อกี้คือสมมุติเราเปิดวันมา1 0 0ดอลลาร์เราติดลบไป5ดอลลาร์นะครับวันนี้เราจบวันเราพอใจแค่นี้พอร์ตเราจะเหลือ95ดอลลาร์แต่เราอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวเลขจริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจาก100 มันติดลบมาทุกวันวันละห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญไม่ใช่ตัวแปรสาคัญตัวแปรสาคัญคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วพอของเรามันตัวเลขอยู่เท่าไหร่ถ้าสมมุติเราเทรดไปสักอาทิตย์หนึ่งเสียตลอดเลย5วันนะครับเทรดไปเลย5ก็คือยี่สิบดอลลาร์พอเราจะเหลือเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เปิดอาทิตย์ใหม่มาเราพอใจกับตัวเลขตรงนี้ที่มันติดลบไหมส่วนใหญ่แล้วคําตอบที่จะได้นะครับคือไม่พอใจเพราะขาดทุนตั้ง25ดอลลาร์ ราะนันจะเห็นว่าผมแนะนานะครับเราก็ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งใหม่หันตรงนี้ลงอีกเหลือให้มัน2.5ถ้าสมมุติ2.5แล้วเนี่ยเราเทรด5วันเลยนะเสีย5วันติดต่อกันคําตอบคือเราติดลบประมาณเท่าไหร่ครับ12.5ถูกไหม12.5ลบ100เหลือเท่าไหร่ครับพอร์ตเราจะเหลือประมาณ8ผมรู้คิดถูกไหมนะครับ8.75เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าถ้าสมมติอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พอร์ตฉันเหลือแค่นี้ฉันโอเคไหมถ้าฉันโอเคได้ถ้ายังไม่โอเคอีกหันลงมาอีกเหลือมาอีครึ่งหนึ่ง1.25ด ต่อเทตุนะครับต่อวันแล้วค่อยๆมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเราพอใจที่รับความเสี่ยงไว้เท่าไหร่นี่คือกฎที่เราต้องตั้งถ้าเราไม่ทําบอกได้เลยครับว่ามันจะไม่มีทางที่เราจะทํากําไรจากตลาดได้เพราะมันจะเล่นกับนขอของรมเยอะมากนะครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเวลาฝากเงินที่ธนาคารหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะถามแบงก์ว่าดอกเบีย้ยพี่ได้เท่าไหร่แต่เวลามาเทรดฟอเร็กเราจะไม่สนใจเลย,เลยครับสนใจอย่างเดียวฉันจะเปิดบายเปิดเซลซึ่งมันทําได้ง่ายและนั่นแหละคือหลุมพายอีกอย่างหนึง่ง มันกดบายได้ง่ายเหลือเกินเห็นการาฟขึ้นกดบายโดยไม่มีการคิดแต่ต่อ,องออก่าเฮ้ยแล้วถ้ามันลงฉันจะเสียเท่าไหร่เสียแล้วรับได้ไหมพอสุดที่จะเหลือเท่าไหร่ตัวเลขจากสมมตินะครับหนึ 1, ่งพันดอลลาร์ถ้ามันลงมาเจ็ดร้อยดอลลาร์ฉันจะรู้สึกยังไงกังวลกวายใจอยู่แล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดงั้นทํายังไงดีตัวเลขไหนที่ไม่กังวลกวาใจเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอาจจะลดลงมาเหลือสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเททจริงๆนะครับต้องมาตอบตรง ข้อที่3าครัแบบข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของเทคนิคการเทรดเทคนิคที่ผมจะมาให้ในคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าใช้ได้ง่ายมากคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ผมพูดในหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมขึ้นไปให้ในแต่ละคลิปนะครับเพราะตรงนี้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็อาจจะฟังเป็นจุดเสริมไปก็ได้นะครับคอนเซปต์นี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือเมื่อเวลาการาฟวิ่งขึ้นไปเยอะๆมากๆเราจะไม่ไปติดดอยครับหรือถ้าการาฟมันวิ่งลงไปเยอะมากๆ เราจะไม่ติดดอยแต่เราสามารถที่จะเล่นได้ด้วยประมาณนั้นนะครับเราถามว่ามันคืออะไรมาฟังปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกรารจริงเนาะแล้วเห็นว่าเวลากล้ามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็ทรงแบบนีนครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่าเชื่อประมาณ95%เนี่ยทุกคนจะไม่บายตรงนี้ครับแต่พอไม่บายการมันจะเป็นไงมันจะขึ้นต่อแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าฉันพลาดอะไรบางอย่างไปนะฮะฉันก็เลยจะไปบายตรงนี้เดี๋ยวมันคงขึ้นต่อสุดท้้ายแลวก,กปไง กราฟกลับตัวลงพอกราฟกลับตัวลงเสร็จเราคิดละอืมผิดทางเว้ยกราฟมันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเซล์แต่ฉันไปกดบายฉันปิดบายดีกว่าปิดบายตรงนี้ทิ้งเรามาเปิดอะไรแทนครับเรามาเปิดเซล์แทนเปิดเสร็จปุ๊บกราฟขึ้นต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือในฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงเหมือนกันครับกราฟวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงอย่างทองคําเมื่อวันที่2 3มมีนาคมผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จับลงเมื่อไหร่นะครับ แต่ลองย้อนกราฟกลับไปดูทองคําวันที่23มีนาคมตอนเวลาประมาณสองสามทุ่มนะครับกราฟลงเยอะมากส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปทําอะไรครับปล่อยมันวิ่งลงไปก่อนไม่ได้เข้าเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นสิกลับตัวขึ้นสิเดี๋ยวผมเปิดกราฟเปรียบเทียบไปดูนะครับเดี๋ยวเฝ้าตรงนี้ไปก่อนแต่พอมันลงไปมากแล้วเรามาเซลล์แล้วกราฟทาไงครับดีดตัวขึ้นดีดตัวขึ้นนะพอเราเปิดบ่ายปุ๊บกราฟทำอะไรอีกดีดตัวลงอีกดีดตัวลงอีก,อกนี่แหละครับนี่คือ การเล่นแบบว่าไม่รอเทคนิคเราเล่นตามอารมณ์ของกาฟเห็นกาวิ่งขึ้นชั้นบายเห็นกาวิ่งลงชั้นเซลล์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันบบนี้กันเมื่อกาฟนะครับมันวิ่งลงมาแตะแนวต้านนี่ทุกคนจะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นเข้าบายแล้วมันลงต่อนะครับลงต่อลงต่อเห็นมันลงทุกน,นล้วปุ๊บ,บทุกคนจะเซลล์หมดเซลล์เซลล์เซลล์สุดท้ายแล้วกาเป็นไงครับดีดตัวขึ้นแบบนี้เราจะติดดอยเอานะครับเพราะฉนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแก้ให้ฟังว่าแล้วเราจะทํายังไงให,ให้มันไม่ติดดอยในการเล่น เมื่อกราบมันวิ่งขึ้นไปเยอะหรือมันวิ่งลงมาเยอะๆนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟเนี่ยมันก็เหมือนคนเรานะครับเวลามันวิ่งลงต่อให้มันลงไปไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องทําอะไรครับมันต้องมีการพักหายเหนื่อยหายใจหายคอบ้างดือบน้าบ้างผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกครั้งเลยนะมันไม่มีทางครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งล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 งต่อเนื่องไปเยอะมากๆ ท้ายที่สุดแล้วยังไงมันต้องมีการทําอะไรครับหวนกลับต้องมีการ pull back กลับขึ้นมาเมื่อราคา pull back กลับมานะครับมันก็จะมีสสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือหนึ่งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแบบแรงๆเราเรียกกันว่า collection move ที่มันวิ่งลงมาส่วนใหญ่กราฟจะวิ่งสวนทางขึ้นแบบนี้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกราฟจะทําทรงแบบนี้ครับวิ่งลงลงเสร็จแล้วมันพักตัวแล้วไปต่อแบบนี้ครับแบบนี้ แบบนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือแบบนี้นั่นแหละนะครับผมเรียกมันว่าสามแท่งมหาปลาไหเพราะว่าเรานับดูครับนี่แท่งที่หนึ่งสองและสามแท่งที่หนึ่งนะครับมันคือแท่งที่บ่งบอกว่าราคายังวิ่งลงต่อได้แต่จุดสําคัญที่สุดก็คือแท่งที่สองนี่แหละครับแท่งที่สองคือการคอนเฟิร์มว่านัดตอนเนี้ราคาเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่ะเปลี่ยนนี้เป็นแท่งที่หนึ่งนะแท่งที่หนึ่งแท่งที่สองเนี่ยราคาเริ่มเหนื่อยเพราะอะไรครับเราสังเกตดู มันวิ่งแรงขายมาเรื่อยๆแต่พอมาเจอแท่งนี้ปุ๊บนะครับราคาบอกขอพักนิดนึงเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวเล็กๆนะครับมีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อยพอพักเสร็จนะครับราคาบอกว่าฉันจะไปต่อเกิดเป็นแท่งที่3าขึ้นมาครับดูยังไงมันจะไปต่อเราสังเกตด,ดูส่วนใหญ่แล้วมันจะทะลุแนวรับแบบนี้ถ้าราคาสามารถทะลุแนวรับได้และปิดต่ำสุดนนได้นะครับสิ่งที่การไปทำคือมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้แบบนี้ นั่นเองถามไป้ผมวาดตรงเนี้ยมนโนหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมวาดภาพเนี้ยไว้ซ้ายมือก่อนไว้ขวามือนะครับจะได้เห็นว่าที่ผมวาดเนี่ยกับสิ่งที่กราฟมันเกิดขึ้นจริงๆประจาเนี่ยมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันต้องใช้คำวา่าคล้ายๆกันนะครับมันจะไม่มีเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีครับมันจะคล้ายๆกันสมมุติตรงนี้นะครับเราเห็นละกราฟวิ่งลงมาเยอะมาก,มากนะลงมาเยอะมาก,มากเสร็จแล้วมันมีการทําอะไรครับทําแนวรับแบบนี้ครับเห็นไหมแท่งที่หนึ่ง อาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของลักษณะของแท่งเทียนนะครับเพราะกราฟไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วแท่งที่สองแท่งที่สามแล้วพอราคาแท่งเนี้ปิดต่ํากว่าแนวรับปุ๊บนะครับกราฟวิ่งลงต่อมีอีกไหมครับมีให้เห็นเรื่อยๆครับนี่ไล่มาอีกครับราคาเป็นไงครับวิ่งลงวิ่งลงแท่งนี้บอกขอพักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะครับก็คือแท่งนี้อันนี้คือแท่งที่หนึ่งสองสามแล้วราคาวิ่งลงต่อเนื่อง ตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเลื่อนการาฟกับดูนี่คือคู่เงินทองคำทาท m e f ฟ a ม30นาทีครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆเลยไกลๆเดี๋ยวยังไงก็เจอครับอ่านี่เจออีกแล้วจะเห็นว่าราคาครับก็ลงมาทั้งหมดไม่รู้กี่แท่งแล้วไม่ต้องสนใจสนใจแค่ว่ามันวิ่งลงและมีการพักตัวแล้วแท่งนี้ปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันพักตัวครับเหมือนตรงนี้เลยปิดต่ํากว่ารับปุ๊บสิ่งที่การาฟจะทําคืออะไรครับคือมันก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อลงต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ เอสเราอยู่เหนือไส้แท่งข้างบนนะครับแล้วก็ TP 1ต่อ1นําถามที่หลายคนยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ย hey, ทำไมเอสเซต้องอยู่เหนือไส้แท่งนี้คําตอบคือเรามาดูชุดนี้ก็ได้ครับนี่คือเบสิกพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าเวลากราฟมันต้องการจะวิ่งลงนะครับมันจะทําแบบนี้สมมุติเราเซลตลรงนี้แบบหลับหูหลับตาเซล์นะเอสเซเราอยู่ตรงนี้พอเพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเอาใหม่ถ้าสมมุติเรามาเซลล์ตรงนี้เอสเราอยู่ตรงไหนข้างบนนี้พอ พราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาหาข้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าผมสามารถไปเรื่อยครับถ้าผมเซลล์ตรงนี้ SL อยู่ไหนอยู่นี่เพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าหมายถึงไส้ข้างบนนะฮะไปด้อยต่ออีกครับไปได้อีกไหมได้เรื่อยๆครับจนกว่าการาฟมันจะเปลี่ยนเทรนนั่นแหละกราวิ่งลงเซลล์จุดนี้นะครับ s ออยู่ตรงนี้พอเพราะแท่งนี้จะลงต่อหา้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้ามีอีกไหมผมมีได้เรื่อยๆไล่ไปเรื่อยนๆนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งลงก็ทําอะไรครับเราก็ทําการเข้าเซลล์ แอสเซข้างบนนี้นะครับหวังให้ราคาไม่ลงต่อมีอีกไหมมีให้เห็นเรื่อยๆครับเรื่อยไปนี่ไม่กแล้วนะครับการวิ่งลงมาเยอะมากๆทําแนวรับย่อยแท่งนี้คือแท่งนี้แท่งนี้ปุ๊บปิดต่ํากว่าแนวรับแท่งก่อนหน้านะครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งลงต่อแต่เนี้ยมันลงต่อนิดหนึ่งนะครับแล้วมันขึ้นก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่เทคนิคเทพที่แบบชนะตลอดร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับโอกาสแพ้มันก็มีแต่เนี้ยถ้าสมมติเราแบบไม่โลภมากนะ เราปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไปสักประมาณครึ่งทางแล้วก็ไอ้เซลล์หน้าไม้เนี่ยเราก็น่าจะรอดได้เพราะที่พีเราตรงนี้ใช่ไหมราคามาครึ่งทางแล้วพอมันไปครึ่งทางปุ๊บเราก็ไอ้เซลล์หน้าไม้ก็จะไม่เสียเทดนั่นเองนะครับผมสามารถไปต่อได้อีกก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปอีกอ่ะย้อนกลับไปไปไกลๆย้อนกลับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยอันนี้เราหาไปได้วยกันเลยนะครับว่าจะเจอไหมนี่นี่คือการาฟจริงๆแล้วผมเลื่อนมาจริงๆก็ผมไม่ได้เตรียมการาฟด้วยนะ จะเห็นว่าราคาทำอะไรครับวิ่งลงพักตัวแล้วลงต่อถูกไหมครัเราก็เซลล์ตรงนี้ครับ SL อยู่ข้างบนวางให้การาววิ่งลงถ้าสมมุติเราพลาดทั้งหมดนี้นะไม่ใช่เห็นแท่งเขียวแล้วมาบ่ายไม่ใช่ครับเห็นแท่งเขียวให้เริ่มนับเลยอันนี้1 2เราแค่รอแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้การาฟก็จะวิ่งขึ้นได้โทษทีการาฟจะวิ่งลงได้ ผมกําลังสับสนอยู่กราฟลงได้แต่ถ้ามันจะวิ่งขึ้นได้ครับมันต้องเป็นโซแบบนี้คือราคาเนี่ยคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งว่าเป็นแบบนี้แล้วถึงจะขึ้นต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคอนเซปที่ผมเรียกว่า3มแท่งมหาปลายจะเห็นว่ากราฟมันเกิดขึ้นประจำนะน,นี่ผมเลื่อนออกมาผมแบบไม่ได้เตรียมกราฟด้วยมันก็จะมีให้เห็นเลื่อยไปนะครับแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนี้หรอคือใช่ครับมันง่ายขนาดนี้แต่ก็ต้องมีการเฝ้ากราฟตัวน,นั่นเอง